ถ้าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็ทำอะไรตามใจตัวเองแล้วเวลาอยู่กับคนตัวเป็นๆจะมีความขัดแย้งเหมือนเข้ากับเขาลำบากอะคะ่ะเวลาอยู่ร่วมกลุ่มตรงไหนตรงนั้นแตกเหมือนข้าเจ้าเนี่ยเขาอยู่กันดีๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยถ้าข้าเจ้าเข้าไปร่วมแจมอะคะ่ะกลุ่มนั้นอะเขาจะแตกนะคะก็รู้จักตัวเอง ก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกขัดแย้งหรือซึมเศร้าหรือต้องวิ่งตามหาเพื่อนเลยเพราะว่าบุคลิกเป็นแบบนี้แล้วจะให้คนอื่นมาเข้าหาตัวเองก็คงยากนะคะก็ต้องปรับอะค่ะหางานที่เป็นออนไลน์แทนหางานที่สามารถทำคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องไปทำงานประจำเพราะว่าเคย เป็นพยาบาลทำงานประจำก็จะมีความขัดแย้งกับเพื่อนๆรอบตัวเพื่อนๆที่ทำงานนะคะก็ไม่ได้ทำงานพยาบาลก็ส่วนใหญ่จะทำงานเป็นส่วนตัวเป็นด้านอื่นที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตัวเป็นๆก็มาขายประกันค่ะเพราะว่าขายประกันแรกๆค้าเจ้าก็ใช้ออนไลน์สมัยก่อนค้าเจ้าต้องแบกโนบุ๊ก ประมาณ2โลเลยนะคะแล้วก็ต้องแบกกระดาษแบกเครื่องพิมพ์เตอร์เยอะแยะไปหมดเพราะว่าถ้าเจ้าทำงานแบบเปเปอร์เหมือนชาวบ้านไม่เป็นนะคะก็ต้องหาวิธีทำงานด้วยตัวเองแล้วก็หาวิธีจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ในวันที่โลกยังไม่มีแอปพลิเคชันการเงินให้ใช้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะถ้าเจ้าเป็นคนที่ รู้จักตัวเองนะคะแล้วก็แก้ปัญหาจึงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับงานประจำํำไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างนะคะอย่างญาติๆเนี่ยข้าเจ้าขายประกันไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ตามลําพังกับกลุ่มคนที่ไม่ใช่ญาตินะคะตั้งแต่เด็กไง ญาติญาติก็เพิ่งมารู้จักเอาตอนแก่นะคะก็เลยไม่ได้มีความสัมพันธ์บางทีรู้จักก็แค่เหมือนคนรู้จักเท่านั้นเองนะคะก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่กลัวเลยนะคะว่าจะไม่มีลูกค้าค่ะเนื่องจากทำม,มาหากินขายประกันตั้งแต่แรกไม่ได้ขายคนรู้จักไม่ได้ขายญาติเลยนะคะเพื่อนๆก็แทบไม่ซื้อกับค้าเจ้าเพราะว่าวัยเรียนค้าเจ้าก็เป็นคนที่ความสัมพันธ์ ไม่ดีกับเพื่อนฝูงนะคะก็ใช้ออนไลน์หาเงิน